ารู้จักบริษัทคนไทยที่ไม่ธรรมดาฟัง CEO ท็อปกันพูดถึงปรัชญาบริษัทผ่านเพลงปรัชญาท็อปกันเพลงนี้ถูกสร้างขึ้นมาประมาณปี1992นะครับบริษัทท็อปกันเนี่ยเปิดมาได้ก็ประมาณสัก 4-5 ปีตอนนั้นเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมบริษัทเราไม่เหมือนบริษัทอื่นนะเรารู้สึกว่าเราโดดเด่นกว่าที่อื่นเนี่ยเยอะมากมันเป็นมืออาชีพอ่ะผมก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะรักษาวัฒนธรรมขององค์กรนี้ได้อย่างไรก็มาคิดว่าเพลงเนี่ยน่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะรักษาวัฒนธรรมขององค์กรไปได้ก็จากตรงนั้นเราก็มาคิดว่าเอาถ้างั้นก็อยากจะทำเพลงแล้วการทำเพลงเลือกทีเนี่ยก็อยากจะทำเพลงโดยผ่านมืออาชีพแล้วก็เนื้อร้องเนี่ยผมเป็นคนเขียนวัฒนธรรมขององค์กรออกมาคุณพันศักดิ์จักรภาคเนี่ยเป็นคนเรียบเรียงเนื้อร้องขึ้นมาอีกทีหนึ่งพี่จิเป็นโปรดิวเซอร์ให้การทำเพลงหรือการทำอะไรสักชิ้นหนึ่งเนี่ยมันต้องทำให้มันเป็นตำนานบริษัทท็อปกันเป็นบริษัทที่เล็กๆเราเน้นคุณภาพคนไม่แพ้บริษัทอื่นถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยท็อปกันเป็นที่เป็นศูนย์รวมของคนเก่งๆอย่างที่เราใช้ชื่อท็อปกันเนี่ยนะครับกว่าเราจะได้คนแต่ละคนเข้ามาเนี่ยจะเป็นระดับครีมทุกคนเพราะคนที่ระดับครีมที่เข้ามาเนี่ยด้วยโปรไฟล์ที่สูงมากเนี่ยผลงานคือคำตัดสินงานชิ้นด่วนท้าทายเราพูดคำแรกในเพลงเลยว่าผลงานคือคำตัดสินงานทุกชิ้นล้วนท้าทายซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าต่อให้คุณจะโปรไฟล์สูงแค่ไหนต่อให้คุณเก่งระดับแค่ไหนมาคุณมีแนวโน้มที่จะดีแต่นั่นคือแค่แนวโน้มแค่โปรไฟล์สิ่งที่คุณต้องการพิสูจน์คือผลงานเท่านั้นน่ะที่จะเป็นตัวตัดสินว่าคุณเก่งจริงหรือเปล่าเพราะในท็อปกันมันรีเฟล็กไอ้สิ่งที่เราให้คุณค่ากันความเป็นเลิศคือเป้าหมายทุ่มเทใจกายสู่จุดหมายเดียวกันที่ว่าทำไมถึงงานทุกชิ้นล้วนท้าทายเพราะว่าความเป็นเลิศคือเป้าหมายมุ่งสู่จุดหมายเดียวกันคือไอ้งานเนี่ยคุณไม่ได้ทำแค่เสร็จที่มันยากที่สุดคือทำให้มันได้ A ทำให้มันได้แบบที่ไม่มีใครทำได้ดีเท่าเราเพราะว่าผลงานคือศักดิ์ศรีหลายๆคนเข้ามาเนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจเนี่ยอาจจะคิดถึงเรื่องเงินแต่จริงๆคนที่จะทำให้มันสุดยอดได้เนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของความเป็นมืออาชีพถ้าเราจะไกด์คนของเราไปสู่จุดที่ไร้เทียมทานศักดิ์ศรีกลายเป็นเรื่องที่แมตเตอร์ที่สุดเพราะผลงานคือศักดิ์ศรีต้องทำดีทำให้สวยงามแสดงมีมือให้เรื่องมืองานเป็นมีอย่างของความหวานใจต้องทำดีทำให้สวยงามมันบรรยายออกมาเป็นความสวยงามซึ่งผมคิดว่ามันเป็นจินตนาการมันเป็นศิลปะอันหนึ่งถูกไหมฮะแล้วก็เราก็มาพูดถึงคนของเราว่าคนของเราเนี่ยท็อปกันทำได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามีความยโสเรามีความโอหังว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ท็อปกันทำได้ไม่มีปัญหาท็อปกันทำได้ท็อปกันทันใจทันชาญทันแก
พราะฉะนั้นเวลาลูกค้ามาหาเราเราก็จะบอกได้ว่าไม่มีปัญหาคือถ้าเราทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้แล้วนั่นคือคำเดียวความของเรานะครับเพราะฉะนั้นท็อปกันทำได้ไม่มีปัญหาท็อปกันนำหน้าด้านการสร้างสรรค์ที่เราเด่นในเรื่องของอินโนเวทีฟนะครับเป็นคนรุ่นใหม่มืออาชีพพลังสำคัญท็อปกันเนี่ยทันใจทันการทันเกมตลอดเวลาแปลว่าเรามีการพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นอยู่ตลอดเวลาเราก็มาพูดถึงว่าทำไมเราถึงไปถึงตรงนั้นได้เพราะเรารักงานเรารักเพื่อนร่วมงานเรามีระเบียบและวินัยคือคนที่เก่งเนี่ยแต่เก่งไม่จริงเนี่ยมักจะทำตามใจคิดว่าทำอะไรก็ได้แต่จริงๆที่มันยากที่สุดคือเล่นตามเกมเราชนะไม่ใช่เล่นนอกเกมคนของเราส่วนใหญ่มาแบบเก่งๆหมดคนเก่งๆมาอยู่ด้วยกันนะแต่ทำแบบเป็นทีมได้เนี่ยเพราะว่าเรารักเพื่อนร่วมงานใช่ไหมมีระเบียบระวินัยอันนี้มันเป็น culture ของเรานะครับมีความรอบคอบเชียบแหลมฉับไวเราจริงใจเราสู้งานมีความรอบคอบเชียบแหลมฉับไวเราจริงใจเราสู้งานข้อสำคัญคือแม้กระทั่งคนสมัยนี้เนี่ยก็ยังต้องสู้งานไม่ใช่ว่าสบายสบายเพราะคอนเซปต์อันนี้เนี่ยมันลาสลองมาตั้งแต่ผมเปิดบริษัทขึ้นมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ถามว่าปัจจุบันนี้เรายังใช้ปรัชญาในการทำงานแบบนี้หรือเปล่าผมคิดว่าอันนี้คือปรัชญาจริงๆของท็อปกันนะครับเมื่อกี้ได้ฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าชอบเวอร์ชันดีมากมันมีความคลาสสิกนะครับในตัวของมันเองมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่แมชัวร์แล้วเป็นคนที่มีคอนเซปต์ที่โตเต็มวัยจริงๆมันแสดงออกมาถึงดนตรีต่างๆที่เราให้รายละเอียดในเรื่องดนตรีมากๆมีความประณีตนะครับก็อันนี้ก็เป็นเวอร์ชันใหม่ซึ่งผมคิดว่ามันได้สะท้อนมุมมองของในยุคสมัยนี้ออกมา